สวัสดีครับ Muse Trip Personal Traveler ในวันนี้ขออาสาพาทุกท่านมาเยี่ยมชมกับสถานที่แห่งหนึ่งที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์สังคมไทยผ่านคริสตศาสนานิกายโปรเตสแตนต์และคณะอเมริกันเพรสไบเทเรียนซึ่งได้เข้ามาเผยแผ่พระกิตติคุณของพระเจ้าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3โดยมีโบสถ์สีเหลืองริมแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้เป็นจุดสำคัญครับเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปพบกับผู้ปกครองของสถานที่แห่งนี้กันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตั้มชีวินมังกรพันธ์นะครับผู้ปกครองประจำคริสตจักรที่1สำเร็จครับวันนี้เราอยู่กับคุณตั้มนะครับเพื่อที่จะมาเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของคริสตจักรแห่งนี้ครับคุณตั้มพอจะเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งได้ไหมครับว่าความเป็นมาของที่นี่เป็นยังไงครับขอบคุณนะครับที่ได้มาเยี่ยมเยียนคริสตจักรที่1สำเร็จคริสตจักรแห่งนี้เนี่ยชื่อว่าคริสตจักรที่1สำเร็จเป็นคริสตจักรแห่งแรกของมิชชันนารีคณะอเมริกันเพรสไบเทเรียนซึ่งเป็นมิชชันนารีโปรเตสแตนต์นะครับมิชชันนารีคณะนี้นะได้เดินทางเข้ามาเผยแผ่ศาสนาในประเทศไทยเนี่ยในสมัยรัชกาลที่3ในช่วงนั้นนะมีมิชชันนารีโปรเตสแตนต์เนี่ยเข้ามาหลายคณะเช่นอเมริกันบอร์ดอเมริกันแบปติสต์แล้วก็คณะอเมริกันเพรสไบเทเรียนนี่ก็เป็นคณะหนึ่งเพราะนั้นคริสตจักรที่1สำเร็จเนี่ยความหมายก็คือเป็นคริสตจักรแห่งแรกของมิชชันนารีคณะอเมริกันเพรสไบเทเรียนทราบว่าคณะอเมริกันเพรสไบเทเรียนเนี่ยครับเข้ามาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ที่แห่งแรกที่เขาเข้ามาเนี่ยครับเขาตั้งอยู่ที่ไหนครับครับคือเข้ามาตอนแรกเนี่ยนะฮะมิชชันนารีก็อยู่ที่ที่เราจะทราบพอดีว่าอยู่แถวหลังวัดอรุณหรือใกล้ๆกับกุดีจีนั่นเองส่วนของเพรสไบเทเรียนเนี่ยก็อยู่ในละแวกนั้นแหละครับหลังวัดอรุณกุดีจีนอยู่ใกล้ๆกันคือเราตั้งอยู่ที่นั่นเรากำเนิดที่นั่นนะฮะเมื่อวันที่31สิงหาคมคศ1849ถือว่าเป็นวันเกิดของคริสตจักรที่1สำเร็จเลยนะครับ31สิงหาคมคศ1849แต่ตอนนั้นเนี่ยเรายังตั้งอยู่ที่กุดีจีนอยู่ต่อมาเมื่อประมาณคศ1857เราก็ย้ายจากกุดีจีนมาที่นี่มาตั้งอยู่ที่นี่แล้วก็ตั้งมาจนปัจจุบันนี้พอจะบอกเล่าได้ไหมครับว่าทำไมท่านถึงได้เลือกที่ตั้งแห่งนี้มาเป็นที่ตั้งคริสตจักรที่1ครับคือตอนนั้นเนี่ยมิชชันนารีก็พยายามหาที่ที่จะตั้งสถานที่ทำการให้อยู่ถาวร นะฮะเพราะอยู่ที่กุดีจีเนี่ยอาจจะที่คับแคบนะแล้วก็มีวัดมีชุมชนอยู่เยอะนะก็เลยอยากจะหาที่มีบ้านพักมิชชันนารีด้วยโรงเรียนด้วยอะไรก็ตามที่ให้มันเยอะๆขึ้นแล้วก็มีพื้นที่เยอะขึ้นนะครับก็เลยย้ายมาที่นี่งั้นเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดด้านในกันเลยดีกว่าได้ได้ได้ครับเชิญครับครับตอนนี้เราได้เข้ามาอยู่ในพระวิหารของคริสตจักรที่1สำเร็จแล้วนะครับคุณตั้มครับไม่ทราบว่ามีจุดไหนที่เราอยากจะชี้ชวนให้คนที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้บ้างครับคือการเข้ามาในที่นี้เราต้องสงบใจนะฮะถือว่าเป็นพระวิหารของพระเจ้าเราเข้ามาด้วยความถ่อมใจนะฮะแล้วเราก็ทุกอาทิตย์ผู้ที่สนใจทุกท่านเนี่ยเข้ามาที่นี่ได้นะฮะเชิญชวนเข้ามาเลยนะฮะวันอาทิตย์10โมงเช้าในพื้นฐานของเราเนี่ยกางเขนเนี่ยก็จะเป็นกางเขนเปล่าๆนั่นคือเป็นโบสถ์ของโปรเตสแตนต์โดยทั่วไปนะครับด้านหลังกางเขนเนี่ยก็จะเป็นแผ่นไม้12แผ่นก็หมายถึงสาวกของพระเยซู12คนก็ได้นะฮะหมายถึงชนอิสราเอล12เผ่าก็ได้นะครับแล้วก็การตกแต่งโบสถ์โปรเตสแตนต์เนี่ยก็จะเป็นแบบเรียบง่ายนี่คือทั่วไปของคริสตจักรนะครับทราบว่าพระวิหารแห่งนี้เป็นพระวิหารแห่งที่2พอจะเล่าถึงพระวิหารแห่งแรกได้ไหมครับถ้าท่านดูด้านหน้าจั่วด้านหน้าโบสถ์ด้านพระวิหารเนี่ยนะฮะจะมีเขียนว่า1860นั่นหมายถึงว่าพระวิหารหลังแรกเนี่ยสร้างเมื่อปี1860ก็ที่ตรงนี้แหละฮะพอปี1910เนี่ยก็รื้อหลังเดิมลงแล้วก็สร้างหลังปัจจุบันนี้ขึ้นนั้นหลังปัจจุบันเนี่ยสร้างแต่1910ก็ร้อยกว่าปีแล้วแต่พวกเราเข้ามาเนี่ยยังดูเหมือนของใหม่นะฮะนั่นเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าสมาชิกคริสตจักรของเราเนี่ยได้ให้ความสำคัญกับพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้านะดูแลความสะอาดสิ่งไหนที่มันไม่เรียบร้อยสิ่งไหนที่มันชำรุดผุพังเนี่ยเราก็ได้ดูแลมาโดยตลอดวันนี้ผมเห็นจุดที่สำคัญอีกจุดนึงครับเป็นนาฬิกาที่มีพระราชลัญชกรจปร.ด้วยพอจะเล่ารายละเอียดได้ไหมครับครับได้ครับของที่อยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับเป็นนาฬิกานะฮะก็เรียกนาฬิกาปารีสคือทำแล้วก็ผลิตที่ฝรั่งเศสนะฮะในสมัยต้นรัชกาลที่6นะฮะที่มาที่ไปของนาฬิกานี้ก็คือว่าได้รับพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่6นะฮะเพื่อเป็นที่ระลึกถึงในหลวงรัชกาลที่5นะฮะ
สังเกตว่าจะมีพระเกี้ยวด้วยนะฮะและมีพระราชลัญจกรจปลอด้วยนะเป็นสื่อความหมายถึงในหลวงรัชกาลที่5นะครับและเป็นเครื่องสังเคตนั่นเองนะครับทางโบสถ์สำเร็จเองได้รับพระราชทานมา2เรือนนี้นะครับปัจจุบันก็ยังอนุรักษ์ไว้นะครับอีกสิ่งหนึ่งก็คือจารึกที่อยู่ด้านหลังนะครับเป็นจารึกตอนสร้างพระวิหารหลังที่2แห่งนี้นะฮะในจารึกนั้นน่ะสรุปข้อความคือว่าพระวิหารหลังเดิมคือหลัง1860เนี่ยได้ทรุดโทรมลงไปนะฮะจะซ่อมใหม่ก็ไม่ไหวแล้วนะฮะก็ควรที่จะสร้างหลังใหม่ขึ้นมาโดยเป่าประกาศไปยังสมาชิกในตอนนั้นให้ได้ถวายกันคนมาละ5บาท10บาทนะฮะแล้วก็มีจารึกคนที่ร่วมถวายในครั้งนั้นนะก็ร้อยกว่าปีแล้วนะก็จารึกไว้ครับนะครับก็คงเป็นสถานที่ที่น่ามาเยี่ยมชมมากๆเลยนะครับคุณตั้มครับพอจะช่วยเล่าบรรยากาศของที่นี่ได้ไหมครับในช่วงที่ยังมีมิชชันนารีเข้ามาทำงานมากมายนะครับครับก็คือว่าที่มาที่ไปของมิชชันนารีก่อนมิชชันนารีเนี่ยมาสมัยรัชกาลที่3มิชชันนารีโปรเตสแตนต์นะฮะเข้ามาเนี่ยวัตถุประสงค์เริ่มต้นของมิชชันนารีคือมาเผยแผ่ศาสนานี่คือจุดประสงค์หลักเลยนะนี่การเข้ามาเนี่ยการที่จะให้คนไทยรู้ศาสนาเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่เรื่องง่ายในสมัยนั้นนะฮะเพราะว่าคนไทยเนี่ยก็ยังจะยึดโยงเกี่ยวกับศาสนาดั้งเดิมของตัวเองอยู่นะครับคณะมิชชันนารีเข้ามาแล้วเนี่ยก็พยายามที่จะให้การศึกษาก่อนนะฮะให้การศึกษาได้ไงฮะก็คือให้การเรียนรู้ได้รู้หนังสือก่อนก็คือการตั้งโรงเรียนนั่นเองนะฮะมีโรงเรียนปุ๊บแล้วมิชชันนารีบางท่านเนี่ยเป็นนายแพทย์เข้ามานะเช่นหมอบอดเลให้เรารู้จักกันดีเนี่ยนะฮะก็เป็นนายแพทย์เข้ามาทำการรักษาโรคด้วยแต่การรักษาโรคเนี่ยมิชชันนารีก็อาจจะให้ใบปลิวพระคัมภีร์สั้นๆให้กับคนไข้ด้วยให้คนไข้ที่รักษาโรคหายเนี่ยได้รู้ว่าที่เขารักษาโรคหายเนี่ยพระเจ้าดูแลเขานะเป็นการที่จะค่อยๆเผยแผ่ศาสนาไปยังบุคคลต่างๆนะส่วนที่โบสถ์สำเร็จแห่งนี้เนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางของมิชชันนารีโปรเตสแตนต์ของเพรสไบเทเรียนเนี่ยนะฮะเพราะมิชชันนารีที่เข้ามาเนี่ยจุดประสงค์หลักคือการเผยแผ่ศาสนานี่การเข้ามาเนี่ยก็คงมาตั้งต้นที่นี่ก่อนที่ผมได้กล่าวไปแล้วมาตั้งต้นมาเรียนรู้วัฒนธรรมก่อนการกินการอยู่ภาษานะฮะหลังจากนั้นมาเนี่ยมิชชันนารีเหล่านี้ก็ได้ออกไปเผยแผ่ศาสนาตามต่างจังหวัดนะฮะจากกรุงเทพไปแห่งแรกก็ไปทางเพชรบุรีนะแล้วก็ไปทางเชียงใหม่เชียงรายพิษณุโลกนะลงไปทางใต้ทางนครศรีธรรมราชทางตรังอีกหลายจังหวัดนะฮะแต่ว่ามิชชันนารีของเพรสไบเทเรียนเนี่ยก็มาตั้งต้นที่นี่ก่อนทราบว่าท่านได้จดบันทึกรายละเอียดต่างๆไว้มากมายในการที่ท่านทำงานด้วยไม่ทราบว่าพอจะขยายจุดนี้ได้ไหมครับชาวต่างประเทศเนี่ยนะฮะเวลาทำอะไรไปแล้วเนี่ยก็จะต้องจดบันทึกไว้นะว่าวันนี้ทำอะไรมามีคนมานมัสการกี่คนนะแล้วพวกนี้ก็จะเป็นรีพอร์ตพูดง่ายว่าเป็นรายงานแล้วกันแล้วส่งกลับไปยังสำนักงานใหญ่ของเขาที่ต่างประเทศเพราะสำนักงานใหญ่ต่างประเทศเนี่ยอยู่อเมริกาเนี่ยเขาต้องรับรู้รายงานว่าที่ส่งมิชชันนารีเข้ามาเนี่ยมาทำอะไรบ้างมีมานมัสการกี่คนมีปัญหาอะไรบ้างและต้องการความช่วยเหลือยังไงนั่นเองครับก็รีพอร์ตกลับไปก็คือบันทึกเนี่ยแหละครับแล้วก็บันทึกกลับไปแล้วก็ไปเผยแผ่ยังให้คนชาวต่างประเทศได้อ่านเมื่ออ่านแล้วคนอเมริกันได้อ่านแล้วโอ้ทำมิชชันนารีมาตกระกำลำบากนะไม่สบายนะเขาก็ส่งเงินมาช่วยเหลือนั่นก็เป็นหนทางนึงที่เกื้อกูลกันระหว่างชาวต่างประเทศกับคนอเมริกันกับคนไทยพวกนี้นะครับคุณตั้มครับทราบว่าที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนด้วยไม่ทราบพอจะช่วยขยายความได้ไหมครับคือต้องไล่ยาวไปถึงด้านที่อยู่ที่กุฎีจีนนะฮะตอนที่ตั้งโบสถ์เนี่ยเมื่อปี1849เนี่ยมิชชันนารีก็มาตั้งคริสตจักรแล้วเนี่ยคริสตจักรตอน1849เนี่ยยังไม่ได้เป็นอาคารนะฮะเป็นแค่เป็นบ้านพักมิชชันนารีนะคริสตจักรหมายถึงพวกเราทุกๆคนหมายถึงคนที่มาชุมนุมกันนะฮะก็คือเป็นคริสตจักรแล้วตอนเมื่อ1849เนี่ยมิชชันนารีก็เช่าบ้านอยู่แถวกุฎีจีนแล้วก็มาประชุมอธิษฐานกันแล้วก็ร่วมกันตั้งชื่อคริสตจักรเพรสไบเทเรียนที่1กรุงเทพนั่นเองนะฮะพอ1849ตั้งคริสตจักรแล้วเนี่ยพอ1852ก็
เริ่มก่อตั้งโรงเรียนนะก็สมัยก่อนก็ไม่มีใครสนใจการศึกษาก็ต้องจ้างมิชลีก็ไปจ้างเด็กแถวๆกุดีจีนมาให้มาเรียนหนังสือมาละเฟืองนะจ้างมาเรียนนะก็เป็นจุดเริ่มต้นนะของโรงเรียนกรุงเทพเกษียรวิทยาลัยสมัยก่อนไม่มีชื่อนะฮะก็เรียกว่าเป็นมิชชั่นสกูลแล้วพอทางคริสตจักรย้ายมาที่นี่1857ก็โรงเรียนก็ย้ายตามมาด้วยนะคือย้ายมันก็ย้ายมาค่อยๆทยอยย้ายมานะฮะจากบ้านพักมิชชันนารีก็ย้ายมาโรงเรียนก็ทยอยย้ายมาแล้วก็มาตั้งอยู่ที่นี่ก็ยังเป็นมิชชั่นสกูลอยู่ที่นี่ก็มีหลักๆคือมีพระวิหารนมัสการพระเจ้านะฮะมีบ้านพักมิชชันนารีนะมีโรงเรียนแล้วก็มีโรงพิมพ์ด้วยนะฮะแล้วก็โรงเรียนก็ตั้งขึ้นมาช่วงนั้นมิชชันนารีก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเนี่ย100ปีแรกของมิชชันนารีทางพรีสเบทิเลียนเนี่ยฮะ1828ถึง1928เนี่ย100ปีแรกเนี่ยมีมิชชันนารีสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาประมาณ300คนเฉลี่ยปีละ3คนมาแล้วไปกลับมาแล้วไปบางคนก็พูดง่ายว่าก็กลับไปอยู่กับพระเจ้าก่อนนะตายไปก่อนแหละนะฮะบางคนก็ทนอากาศในเมืองไทยไม่ไหวก็กลับไปก่อนคนใหม่ก็เข้ามาสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมานะฮะก็มีมิชชันนารีท่านหนึ่งชื่ออาจารย์จอห์นเอเอกินท่านเป็นมิชชันนารีเหมือนกันท่านเป็นคนที่บุกเบิกเรื่องการศึกษาแล้วท่านก็ก่อตั้งจากโรงเรียนมิชชันเนี่ยก็เป็นโรงเรียนสำเร็จบอยส์คริสเตียนไฮสคูลซึ่งมีฐานล่างโรงเรียนเนี่ยอยู่ทางด้านหน้าพระวิหารนะฮะเดี๋ยวคงจะได้เห็นภาพนะครับโรงเรียนเนี้ยก็เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนเนี่ยมาเยอะแยะนะมีทั้งนักเรียนประจำด้วยไปกลับก็มีก็เรียกซะว่าโรงเรียนสำเร็จบอยส์สำเร็จบอยส์เนี่ยก็มีชื่อเสียงอย่างมากแล้วประมาณปี1903เนี่ยก็ย้ายโรงเรียนสำเร็จบอยเนี่ยไปยังถนนประมวลนะก็คือถนนประมวลก็คือโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยปัจจุบันนี้เองอันนี้ก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งของคริสตจักรแล้วก็ของคณะมิชชันนารีนะครับใช่ครับในการเผยแผ่พระกิตติคุณของพระเจ้าแล้วก็ได้สร้างรูปการณ์หลายอย่างให้กับสังคมไทยไว้ด้วยนะครับคุณตั้มครับถ้าเกิดมีผู้สนใจอยากจะมาเยี่ยมสถานที่แห่งนี้ครับไม่ทราบว่าจะมายังไงได้บ้างครับก็ยินดีนะครับคริสตจักรของเราเนี่ยนะครับตั้งอยู่ในซอยเจริญนคร59นะฮะถนนเจริญนครเนี่ยฮะเข้ามาสุดซอยเลยคริสตจักรเราติดแม่น้ำนะฮะเข้ามาสุดซอยเลยแล้วก็มีการนมัสการทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา10โมงถึงเที่ยงนะมีการนมัสการพระเจ้าเหมือนอย่างในพระวิหารแห่งนี้แหละครับแล้วก็กลางวันก็มีทานอาหารกลางวันร่วมกันตอนบ่ายก็มีกิจกรรมซ้อมเพลงหรือการประชุมกลุ่มย่อยก็ยินดีนะครับทุกท่านเลยครับไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นคริสเตียนนะฮะมาร่วมนมัสการพระเจ้าของเรารับพรกับเรานะเพราะวัตถุประสงค์ของมิชชันนารีที่มาในเมืองไทยเนี่ยเป็นการที่จะเผยแผ่พระธรรมของพระเจ้านี่เป็นเหตุผลแรกเพราะนั้นเราพูดง่ายว่าเรายินดีต้อนรับทุกท่านเข้ามานะครับมาร่วมกับเรานี้นะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับวันนี้ Music Personal Traveler นะครับต้องขอบคุณผู้ปกครองชีวินมังกรพันธ์ซึ่งเป็นผู้ปกครองของคริสตจักรที่1สำเร็จเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพระจวยพรครับสำหรับท่านที่ต้องการรับชมรายการย้อนหลังนะครับสามารถติดตามได้ที่แฟนเพจของมิวเซียมสยามครับ Music Personal Traveler ในครั้งถัดไปจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมที่ไหนก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ